สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับ Channel ตำหนักดวงระหว่างวันที่11ถึง17ตุลาคมค่ะพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมค่ะชาวกุมก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะเราจะดูในเรื่องของการเงินและการงานกันก่อนนะคะของชาวราศีกุมไพ่ใบแรกวันนี้อ้นจับมาได้เด็กถือถ้วยนะคะตามมาด้วย7ไม้เท้าค่ะแล้วก็6ไม้เท้านะคะด้านบนมี3ไม้เท้าขึ้นอยู่นะคะ Empress ค่ะ Empress แล้วก็จบลงด้วย Emperor วันนี้เนี่ยคำทำนายมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงวัยดังนี้นะคะ2ช่วงวัยคือข้อ1ในเรื่องของการทำงานของคุณนะคะจะมีความสุขความคลี่คลายมีความสดใสเบิกบานในงานมากขึ้นเพราะว่างานเนี่ยพอที่จะทำได้อยู่ตัวแล้วนะคะมีมิตรภาพดีๆด้วยเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานจะได้พบปะเพื่อนฝูงดีๆมีทีมเวิร์คที่ดีนะคะ6ไม้เท้าคือขับเคลื่อนกันไปได้นะแล้วก็7ไม้เท้าก็คือการต่อสู้แข่งขันอะไรบางอย่างในเรื่องงานซึ่งมีแนวโน้มว่าคุณจะเป็นผู้ชนะคุณจะได้รับชัยชนะนะมีความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเวลาที่คนเรามีความสุขกับเรื่องงานก็เพราะอะไร อยู่ในสังคมที่ดีนะคะอันนี้อันดับต้นๆเลยนะอันดับต้นๆเลยคือพวกเพื่อนมิตรนะคะอันที่2ก็คืองานนั้นน่ะมันทำให้เรามีโอกาสที่จะก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปพัฒนาความสามารถของตัวเราเองนั่นเองพอเวลาเราได้พัฒนาความสามารถของตัวเราเองแล้วตำแหน่งมันขยับเลื่อนขึ้นตามด้วยมีคนเห็นความสำคัญด้วยนะได้เจ้านายดีด้วยเจ้านายดีมันก็รวมไปถึงว่าสังคมที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีนั่นแหละนะคะเหมือนกันเนาะแล้วก็งานเนี้ยนะคะมันก็กลายเป็นว่าสร้างความสุขให้เรานะพอเวลาที่มันสร้างความสุขให้เราแล้วต่อมายังไงต่อมีแนวโน้มว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะเพราะว่า Emperor ก็ขึ้น Empress ก็ขึ้น3ไม้เท้าขึ้นนะคะแต่3ไม้เท้ามันเป็นไพ่รอแล้วก็6ไม้เท้าเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ซัพพอร์ตเรื่องราวมานะคะแปลได้ว่าอย่างนี้ค่ะ6ไม้เท้าเนี่ยจะมีอัศวินที่เขาสวมมาลัยคือเขาได้รับชัยชนะมาแล้วแสดงว่าผลงานที่คุณทำเนี่ยเห็นและเป็นที่เข้าหูเข้าตาผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นั้นต่อไปได้รับงานสำคัญนะคะเพื่อที่จะทำต่อไปนะดำเนินต่อไปขี่ม้าไปนะคะยังไม่สิ้นสุดงานนั้นยังไม่สิ้นสุดสิ่งที่รอก็คือรอตำแหน่งนะคะรอตำแหน่งรอการเลื่อนขั้นรอการโปรโมทซึ่งถ้าใครรออยู่นะวันนี้หน้าไพ่ 80% แล้วแหละรอผลงานบางอย่างรอแค่ผลงานบางอย่างเพื่อที่จะไปคอนเฟิร์มพิสูจน์ความสามารถคุณน่ะว่าคุณทำได้นะคะรอคำตอบอะไรบางอย่างแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นเนี่ยฟันฝ่าศัตรูคู่แข่งอุปสรรคอะไรก็ทำอะไรไม่ได้มีการต่อสู้แข่งขันกันบ้างแต่คุณก็เป็นฝ่ายชนะเรื่องเป็นดังนี้นะคะอีกทั้งได้ทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่ไอ้คนที่ทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีลักษณะว่าเป็นคนโปรดนะได้รับความรักความเมตตามานะคะเด็กถือถ้วยนะในถ้วยนี้ไม่ได้ถือถ้วยเปล่าๆด้วยในถ้วยมีปลาด้วยเห็นไหมมีปลามันโผล่ขึ้นมากระจึ้งนึงนะคะก็แสดงว่าได้รับความรักความเมตตาแล้วก็จึงได้ลาภผลมาจากผู้ใหญ่นะคะข้อ1Emperor แปลว่าผู้ใหญ่ผู้บริหารผู้จัดการนะคะข้อ2ถ้าบางทีบางคนทำงานติดต่อกับชาวต่างชาติทำงานติดต่อกับลูกค้าต่างถิ่นแดนไกลนะคะ3ไม้เท้าเนี่ยก็ส่งของออกไปต่างประเทศออกไปต่างแดนนั่นเองนะคะแล้วรอผลกำไรอะไรต่างๆงอกเงยกลับมานะคะเรื่องเงินเรื่องทองงอกเงยกลับมาจากการค้าขายกับชาวต่างชาตินะคะหรือมีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็บางคนหวังตำแหน่งไว้เป็นข้าราชการเนาะแล้วไม่ได้ค้าขายอะไรกับชาวต่างชาติก็จะได้ลาภผลมาจากผู้ใหญ่แปลว่าผู้ใหญ่ก็ได้แปลว่าชาวต่างชาติก็ได้นะคะสำหรับไพ่ Emperor นี้แต่รวมๆแล้วเป็นคนมีบารมีมีตังค์แล้วก็
เป็นไพ่ของผู้นำของหัวหน้าแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คุณก็จะได้ลาภผลมาจากตรงนี้นั่นแหละนะคะการรีวิวการบอกต่อ3ไม้เท้าเนี่ยอีกในนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะการรีวิวการบอกต่อการประชาสัมพันธ์นะสำคัญมากๆในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะไม่ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ที่แบบสร้างขึ้นมาประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะคะการบอกต่อแบบซื่อตรงอ่ะนะอ้นพูดคร่าวๆมันก็คือให้เห็นตัวอย่างง่ายๆก็คือการรีวิวอ่ะนะคะการแนะนำเนี่ยจะสำคัญมากแล้วก็ต้องดูด้วยว่าถ้าหากตัวเองเนี่ยจะทำ PR ทำประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการขายหรือการบริการของตัวเองอ่ะให้คุณพิจารณาว่าคุณพูดเรื่องจริงไหมหลายคนบอกเฮ้ยธรรมดาของการโฆษณาประชาสัมพันธ์มันต้องดูเวอร์ๆดิมันต้องดูแบบทำมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงใจเรื่องจริงประสบการณ์จริงอ่ะวันนี้ใช้ได้ผลนะคะใช้ได้ผลมากเลยไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์ตัวคุณเองที่มันจริงๆอ่ะจากนิสัยใจคอจริงๆที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนรอบๆตัวไปทั้งเพื่อนร่วมงานและทั้งลูกค้าจะนำลาภผลกำไรมาสู่คุณเองเออมันจะตอบกลับมาเองอ่ะความหวังดีอย่างจริงใจนั่นเองเป็นสิ่งที่สัปดาห์นี้คุณจะต้องมีและจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นซึ่งจริงๆมันก็เกิดขึ้นไม่ยากอยู่แล้วล่ะเวลาที่ตัวตนของตัวเองเป็นเด็กถือถ้วยอ่ะเนาะต้องสร้างให้เกิดขึ้นทั้งกับผู้ร่วมงานแล้วก็ลูกค้านะคะแล้วก็การได้ทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่อ้นว่าดีนะทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่ได้สังเกตวิสัยทัศน์นะคะซึ่งมันจะทำให้คุณเติบโตแล้วก็ป้องกันตัวเองจากความผิดพลาดด้วยต้องไปเรียนรู้ความผิดพลาดของผู้ใหญ่เขาด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาเตือนอะไรเขาบอกอะไรเนี่ยสัปดาห์นี้สำคัญนะให้ฟังเตือนให้ยั้งต้องยั้งนะคะเพื่อที่จะเซฟปกป้องตัวเองนะวิสัยทัศน์ของเขาถูกต้องในสัปดาห์นี้เอาแค่สัปดาห์นี้ก่อนนะเป็นกูรูที่ดีของคุณเลยอะนะคะอีกเรื่องนึงถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้านายนะมีตำแหน่งใหญ่มีตำแหน่งเป็นเจ้านายอยู่แล้วก็จะได้ลูกน้องบริวารที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้น่ารักฉลาดอารมณ์ดีนะคะแต่ดูอาจจะไม่ขยันขันแข็งสักเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็เอาไปวางกฎระเบียบเอานะคะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันความรักของชาวราศีกุมนะคะสองเหรียญค่ะตามมาด้วยสามเหรียญดูความรักแต่เหรียญขึ้นเต็มเลย judgment นะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะหกไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็จบลงด้วยหนึ่งถ้วยนะคะอ้นจะบอกว่าเรื่องคนที่คิดว่าใช่พอวันที่มันหมดบุญหมดวาสนากันมันก็กลับกลายเป็นไม่ใช่เนาะแต่ไอคนที่คิดว่าไม่ใช่ไม่น่าเป็นไปได้นะกลายเป็นว่าวันดีคืนดีก็เป็นเรื่องของกลายมาเป็นคู่สร้างคู่สมกันนะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็ต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องความรักเยอะนะถ้าเกิดว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่สงสัยก็จะต้องแบบพาไปกินข้าวดูหนังต้องเปหน่อยนะคะต้องเปต้องตื้อต้องแสดงออกความจริงใจของคุณให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะจับต้องได้เนี่ยเห็นไหมเป็นไม้เท้าเนี่ยวันนี้คนที่จีบเขาอะคนที่เป็นฝ่ายจีบต้องรุกนิดนึงต้องทำงานนิดนึงนะคะทำงานหนักนิดนึงจริงๆแล้วอ้นว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายอะต้องทำให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้หมายถึงว่าการดูแลของฝ่ายหญิงเองอะนะคะการดูแลน้ำจิตน้ำใจการเป็นที่พึ่งพาการรับฟังปัญหาการแชร์สารทุกข์สุขดิบกันอะไรเงี้ยฝ่ายหญิงก็จะต้องทำหน้าที่บทบาทของคู่รักหรือคนรักนะคะทางฝั่งหญิงให้ดีแล้วก็ฝ่ายชายเองก็ควรที่จะโชว์ความเป็นตัวเองอะแล้วก็เทคแคร์กันและกันให้ดีมันจะกลายเป็นรูปธรรมจับต้องได้ขึ้นมานะคะความรักเนี้ยจึงจะสำเร็จส่งผลสมหวัง
นะคะดูแล้วก็ไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ว่ามันดูแล้ว judgment เนี่ยบอกมันอาจจะพลิกล็อกนิดนึงสำหรับคนที่คนที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจกำลังอยู่ระหว่างทางเลือกว่าเอเราจะเลือกใครดีนะคะ judgment บอกยังมันจะมีสถานการณ์ที่ดูไม่แน่นอนเกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ธรรมะจัดสรรน่ะกลายเป็นว่าเอาพลิกโผพลิกล็อกมากลายเป็นว่ามาจับคู่กับคนนี้ทั้งที่เมื่อก่อนไม่ได้คิดเลยเมื่อก่อนเกลียดขี้หน้าจังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคนมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอบอุ่นกันยาวนานอยู่แล้วอ้นว่าก็คงไม่ได้ซีเรียสเรื่องความรักแล้วล่ะอาจจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะในครอบครัวในบ้านอย่างเช่นการมีสมาชิกใหม่แล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนจุดสนใจเปลี่ยนจุดโฟกัสเนี่ยไปที่สมาชิกใหม่นั้นนะมีข่าวดีกำลังจะมีงานแต่งอะไรแบบนี้กำลังจะได้รับข่าวมงคลข่าวดีต่างๆนะคะเกิดขึ้นมาภายในบ้านนะก็หมดลงแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงและฝากติดตามเพจชื่อเพจทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ค่ะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีมีสอนไพ่ยิปซีด้วยนะคะติดตามข่าวสารได้ที่นั่นส่วนใครอยากดูดวงกับอ้นนั้น1ชั่วโมงเต็มๆดูทั้งโหราศาสตร์พม่าแล้วก็ไพ่ยิปซีนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ ID LINE Emmy Beauty นะคะมีค่าครูเล็กน้อยนะคะสอบถามได้ที่ LINE เลยคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ